ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนของพี่เบิร์ดสามัญชนนะครับอยู่ที่อำเภอหนองยื่นจังหวัดอุบลราชธานีครับผมตอนนี้มาเบิ่งหมูหน่อยผ้าหนองสายหมูอยู่สวนเบิร์ดเหรอครับเขามาซื้อเบิร์ดล่ะหาหมูใหม่ไปขายให้พี่น้องนะครับเอาไปต่อสายต่อนะครับเลือดสูงขึ้นกันนะครับสวัสดีครับต่อแต่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาเบิ่งหมูตอนนี้อยู่อายุมัน2เดือนนะครับเริ่มแย่ในเริ่มแยกกินอาหารแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งชุดหน่อยครับผมโดยทั้งสวนเพิ่นสิจัดโซนไว้นะครับว่ารุ่นหน่อยรุ่นใหญ่เขามาได้นะครับเบิ่งครับผมเบิ่งกันจะซัดซัดครับหลายครับตอนนี้มีทุกรุ่นทุกขนาดตั้งแต่เริ่มย้านมไปจนถึงเริ่มผสมพันธุ์ใดนะครับรุ่นนี้ผมเมื่อโดยสายตาอยู่ประมาณจักตัวใครเบอร์ตัวนี้นี่เจ้าสามสิบเนาะบ่ขายได้เนาะครับเนาะยังบ่ขายครับแถมใหญ่จังน้อยก็ค่อยขายขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจครับเรื่องการเลี้ยงหมูปลานะครับครับเติมต้นตระเป็นใหญ่นะครับเจ้าของฟาร์มครับผมนี่นะครับช่วงนี้อาหารหายากครับพี่น้องทั้งอำเภอหนองยื่นของทั้งอ่ายผมด้วยที่สวนนะครับหมูมีจำนวนหลายนะครับอาหารก็เลยต้องกินในปริมาณที่น้อยลงนะครับเอาลูกไหนไว้เนี่ยบ่อยนะครับเดี๋ยวลูกบอลเราจะขายให้กันเอาพัดเอ็ดเอาเอาตัวเขาเนียงงามเป็นเนียงฟังว้ายขันมึงอยู่ไก่คุณเสียมึงมารับจ่วงมึงปูไปพัดหนึ่งไปขุนก็ว้าวตายโอ้ก็ได้กว่าอันตุเรศเราไปเอฟพันสองคือเราต้องกันตัวตายกินยืดเลยต้องเปิดก่อนที่ละหน่อยครับผมต้องมาเปิดก่อนนะเอาอยู่นี่ครับผมหลายครับช่วงนี้นี่อยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนเนาะได้ขายเนาะไอ้เบิร์ด 2-3 เดือนนี่พี่น้องมาเลือกเอาเลยครับผมสำหรับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงหมูปลานะครับราคาอยู่ที่ 1,200 1,100 1,200 ขึ้นไปเนาะราคาอยู่ที่ 1,200 นะครับขึ้นไปนะครับแล้วแต่ขนาดแล้วก็ไส้ของหมูนะครับประมาณ 2-3 เดือนนี่แหละถามว่าอีก 2-3 เดือนพร้อมสมบูรณ์ครับดูนี่ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของเฮาน้ําหน่อยเบิดเนาะคันว่าหมูมันสมบูรณ์เหมือนกับเป็นสัตว์เร็วคันว่าเฮาเลี้ยงแบบขาดเกินๆมันก็เป็นสัตว์ค่อนข้างขี้ซ่านะครับนี่นะครับครับผมมื้อนี้ผมนําคลิปมาฝากพี่น้องเพื่อนๆได้นี่นะฮะจะได้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรายการติดตามครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับ1ไปเนี่ย1กําลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับไปแล้วครับ